ต่อมานะครับเมื่อเราเรียกใช้งาน class ได้เป็นคร่าวๆแบบที่เราอธิบายกันเมื่อกี้นี้แล้วนะครับอาจารย์จะขอเจาะลึกลงไปที่บรรทัดที่6บรรทัดที่6นะครับก็คือการสร้าง object การสร้าง object นะครับอาจารย์มีคำว่า account ก็แน่นอนมันคือชื่อ class account ถูกไหมครับมันก็คล้ายๆกับชนิดนั่นแหละมันเหมือนกับ string เหมือนกับ int เหมือนอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นชนิดนะครับว่า object เนี้ย object acc 1เนี่ยมีชนิดเป็นอะไรนะครับ acc 1มีชนิดเป็น account นะครับแล้วคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง object คืออะไรคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง object คือคำสั่ง new นะครับแล้วตามด้วย account วงเล็บเปิดปิด semicolon ตัวนี้นะครับลองดูดีๆนะ account ข้างหน้ากับ account ข้างหลังนี้นะครับมันเขียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยไม่มีวงเล็บข้างหลังมีวงเล็บตัวนี้นะครับอะไรก็ตามลองนึกสิตั้งแต่เราเรียน programming มาอะไรก็ตามที่มันมีวงเล็บตามหลังมันเรียกว่าอะไรครับTikTok สิ่งที่มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วมีวงเล็บตามหลังมันคือ method ถูกไหมครับมันคือ method เช่นตรงเนี้ย method get balance มีวงเล็บตามหลัง deposit มีวงเล็บตามหลัง withdraw มีวงเล็บตามหลังหรือแม้กระทั่ง main ก็มีวงเล็บตามหลังฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือ method ทั้งนั้นเลยมันคือ method ทั้งนั้นเลยแล้ว account ล่ะ account ก็เป็นมีวงเล็บตามหลังมันคือ method นั่นเองครับมันคือ method อ้าวแล้วไม่ตอด account มันอยู่ไหนย้อนกลับไปดูสิไม่เห็นมีไม่ตอด account เลยนะครับไม่ตอด account มันอยู่ไหนนะครับตัวนี้นะครับไม่ตอดนะครับที่มันชื่อ account ตัวนี้นะมันเป็นไม่ตอดพิเศษนะครับเป็นไม่ตอดพิเศษนะครับมันคือเอาล่ะตอนนี้เราจะเริ่มขยายความรู้ออกไปนะครับจากเดิมที่ concept OOP มี 3-4 เรื่องใช่ไหมเราจะไปเรื่องที่2ต่อไปนะครับเราขยายออกไปนะครับเมธอดนะครับเมธอดพิเศษตัวเนี้ยเขาเรียกว่า constructor นะครับ construct แปลว่าตัวสร้าง constructor นะครับ construct แปลว่าการสร้าง constructor แปลว่าตัวสร้างนะครับ constructor นะครับมันคืออะไรนะครับมันคือเมธอดนี่อาจารย์เขียนเลยว่า constructor มันคือเมธอดที่ทำงานทันทีที่มีการสร้าง object ย้อนกลับไปดูครับเนี่ยเรากำลังบอกว่าตรงเนี้ยคำสั่ง new คือการสร้าง object แล้วมี method ตามหลังแสดงว่ามันจะสร้าง object โดยใช้ method นี้ในการสร้าง method account วงเล็บเปิดปิดเนี่ยในการสร้างนะครับฉะนั้น account วงเล็บเปิดปิดมันคือ constructor นะครับมันก็คือ method ที่ทำงานทันทีเมื่อสร้าง object ทีนี้คุณลักษณะหรือลักษณะพิเศษของ constructor คืออะไรนะครับคุณลักษณะหรือว่าลักษณะสำคัญลักษณะพิเศษของ constructor ก็คือเป็น method ที่มีชื่อเหมือนกับชื่อ class เป๊ะทุกประการนะครับเหมือนชื่อ class เป๊ะทุกประการตัวอย่างครับเห็นไหม account 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 วงเล็บเปิดปิดชื่อ class ว่า account account วงเล็บเปิด account ตัว a ตัวใหญ่ชื่อ method เป็น a ตัวใหญ่แล้วเหมือนกันเป๊ะทุกประการแบบนี้เรียกว่าชื่อเหมือนกับชื่อ class เป๊ะทุกประการเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของ constructor คุณสมบัติต่อมาครับ constructor ของแต่ละ class เนี่ยสามารถมีได้หลายตัวมีได้หลายตัวนะครับแล้วก็ถ้ามันมีหลายตัวก็จะดูความแตกต่างกันที่ parameter นะครับดูความแตกต่างกันที่ parameter โอเคถ้าใครที่ย้อนกลับไปเรื่องของ programming ได้ใครพอจะจำได้ไหมว่าเมธอดอะไรก็ตามที่ชื่อเหมือนกันเป๊ะทุกประการต่างกันที่จำนวนและชนิดของพารามิเตอร์เขาเรียกว่าอะไรนึกถ้านึกได้นะครับเมธอดที่ชื่อเหมือนกันเป๊ะทุกประการต่างกันที่จำนวนและชนิดของพารามิเตอร์เขาเรียกว่ามันมีคุณสมบัติโอเวอร์โหลดดิ้งคุณไหมโอเวอร์โหลดดิ้งนะครับฉะนั้นนะครับคอนสตรักเตอร์นะครับชื่อเหมือนกันทุกประการแล้วก็สามารถมีคุณสมบัติโอเวอร์โหลดดิ้งได้นะครับอันที่3ครับคอนสตรักเตอร์จะไม่มีรีเทิร์นไทป์ไม่มีเลยนะครับไม่มีไม่ใช่ void นะ void คือมีรีเทิร์นไทป์เป็น void แต่ว่าคอนสตรักเตอร์จะไม่มีรีเทิร์นไทป์นะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือเป็นคุณลักษณะของคอนสตรักเตอร์นะครับพอเราย้อนกลับมาดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันใช้คำสั่ง new นะครับคำสั่ง new แล้วก็เป็นใช้เรียก constructor ที่ชื่อว่า account วงเล็บเปิดปิดนะครับนี่คือ constructor นะครับ
ทีนี้พอเราลงดีเทลอาจารย์ขออธิบายตามโค้ดนะครับอาจารย์ไม่พิมพ์แล้วกันเพราะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามีโค้ดอยู่แล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราดูอธิบายเรื่องของคอนสตรักเตอร์กันนะครับคอนสตรักเตอร์ตัวแรกนะครับเนี่ยอาจารย์มีคลาสอาจารย์สร้างคลาสใหม่ขึ้นมาชื่อว่า account con อันนี้ชื่อคลาสนะครับ account con มี attribute นะครับ attribute 3ตัวอาจารย์เอาคลาสเดิมแหละ account เมื่อกี้มาปรับเพิ่มนะครับก็จะมี attribute 3ตัวตามนี้ account id account name balance โอเคเราข้าม attribute ไปนะครับแล้วอาจารย์มาเขียนตรงนี้ครับเห็นไหมบรรทัดที่10ครับอาจารย์สร้างว่าเป็นเมธอดตัวหนึ่งชื่อว่า account con วงเล็บเปิดปิดอะไรสักอย่างตามด้วยวงเล็บมันคือเมธอดแล้วเมธอดตัวนี้ชื่อเหมือนกับชื่อคลาสทุกประการเห็นไหม account con ตัวใหญ่ตัวเล็กเหมือนกันนะครับชื่อเหมือนชื่อคลาสทุกประการนะครับแล้วแถมข้างหน้าไม่มี return type ด้วยไม่มี return type ด้วยตัวนี้เรียกว่านะครับตั้งแต่บรรทัดที่10จนถึง15เนี่ยนี่คือ constructor ตัวที่1 constructor ตัวที่1นะครับบรรทัดที่18ถึง23นะครับ ขอโทษครับ 18ถึง23ก็คือ constructor ตัวที่2นะครับ ซึ่ง constructor ตัวที่1กับ2เห็นไหมครับชื่อเหมือนกันเลยaccount con เหมือนกันนะครับ account con เหมือนกันแต่ว่าไม่มีนะครับไม่มี return type ไม่มี return type นะครับแล้วมีคุณสมบัติ overloading คือ constructor ตัวแรกไม่มี parameter ตัวที่2มี parameter 3ตัวแบบนี้นะครับทั้ง2ตัวเนี้ยมีคุณสมบัติเป็น overloading ซึ่งกันและกันเป็น overloading นะครับทีนี้ constructor ตัวแรกครับ constructor ตัวแรกมีการทำงานก็คือเมื่อเราสร้างขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็ใส่ค่าเข้าไปว่าใส่เลข000เข้าไปในตัวใน account ID นะครับใส่ blank เข้าไปที่ account name ใส่ 0.0 เข้าไปที่ balance นะครับ ใน constructor ตัวที่2นะครับเรามีการรับ parameter เข้ามา3ตัวนะครับอ้าวกดเกินปุ๊บนะครับ parameter ตัวแรกเราเป็น ID ตัวที่2เป็น name ตัวที่3เป็น money นะครับเรา ID รับเข้ามาปุ๊บนะครับอันนี้ขารับเนาะทุกคนน่าจะเข้าใจเรื่องเมธอดนะครับ ตัวนี้ขารับนะครับรับเป็น ID เอาเข้าไปใส่ใน account ID ก็คือเอาค่าตัวนี้ครับเอาเข้าไปใส่ใน attribute account ID นะครับ account ID ก็จะมีค่าตามที่เราต้องการรับค่าเข้ามาเป็น name เอาไปใส่ใน account name รับค่าเข้ามาเป็น money เอาเข้าไปใส่ใน balance นะครับแสดงว่าพารามิเตอร์ตัวที่2เนี่ยถ้าเราใส่พารามิเตอร์อะไรเข้ามาไอ้ตัว attribute ก็จะมีค่าตามพารามิเตอร์ที่เราใส่ตามนั้นนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับคือการประกาศนะครับการประกาศ constructor ตัวที่1 constructor ตัวที่2นะครับส่วนข้างล่างเป็นเมธอดปกติที่เราสร้างมาตะกี้นี้นะครับไม่ต้องไปสนใจมันฉะนั้นเราสนใจตรงนี้ก่อนครับว่าในคลาสนี้นะครับสรุปนะครับในคลาสนี้ class account con มี constructor 2ตัวตัวที่1และตัวที่2นะครับคันที่1และตัวที่2ตัวที่1ไม่มีพารามิเตอร์ตัวที่2มีพารามิเตอร์3ตัวถ้าใส่พารามิเตอร์เข้ามามันจะเอาค่าจากพารามิเตอร์ตัวเนี้ยเอาไปใส่ให้กับ attribute ให้กับ attribute ให้กับ attribute นะครับก็จะมี constructor 2ตัวตามนี้นะครับอันนี้คือการประกาศ constructor นะครับ